มาอีกรอบนะคะตอนนี้เป็นรอบที่พี่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็พี่จะมาทำการหนีบผมนะคะโดยการที่เขามีตัวช่วยตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ในเรื่องของการลดผมด้วยเดี๋ยวมีอีกตัวนึงเดี๋ยวพี่จะโชว์แป๊บจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ของบริษัทเขาเหมือนกันเป็นตัวช่วยให้ผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นฉีดตรงที่รากโคนผมนะคะฉีดรากโคนผมไปเลยนะคะตัวนี้นะคะฉีดโคนผมเพื่อป้องกันไม่ให้ผมร่วงนะคะตัวนี้คือตัวช่วยป้องกันไม่ให้ผมร่วงฉีดโคนผมแล้วก็ขยี้นะคะขยี้แบบนี้นะคะทำแบบนี้กลิ่นเขาเป็นเหมือนสมุนไพรนะอือหือสมุนไพรพี่ก็ฉีดไปแล้วค่ะแล้วอีกตัวนึงที่น้องเขาแถมมาเพราะน้องเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่นของตอนนี้นะคะเขาแถมมาให้นะคะตัวนี้จะอยู่ขายอยู่ใน 7-Eleven มั้งแต่น้องเขาสอบน่าจะใช้ดีน้องเขาเลยให้แถมมาด้วยนะคะเป็นตัวนี้นะคะก็คือถ้าใครสั่งซื้อกับบริษัทเขาก็จะได้ตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นตัวที่ช่วยในการที่บำรุงเซรั่มบำรุงเส้นผมสุดเข้มข้นนะคะของ Bio Woman Magic Hair Serum นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของวิตามินต่างๆนะคะพี่ก็จะแกะเลยคือใช้ก่อนที่คุณจะหนีบผมนะคะพี่จะมีตัวช่วยในการหนีบผมคือพี่ก็มาเดี๋ยวนะคะแกะก็เลยออกมานะคะมันก็จะเป็นซองนะคะไปหาซื้อได้ตามในเซเว่นนะคะคนที่อยู่เมืองไทยแต่ถ้าใช้ดีก็ไปซื้อเป็นขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะเขาบอกว่าปกป้องฟื้นฟูบำรุงกลิ่นหอมโอ้ยเซรั่มสุดเข้มข้นนะคะมองไม่เห็นตัวเล็กมากเลยรูปไลท์ทั่วเส้นผมโดยไม่ต้องล้างออกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันหรือใช้ก่อนอะไรอ่ะก่อนการหนีบได้ผมนะคะยาดัดยาล้อมคือใช้ได้หมดเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นรูปผู้หญิงหัวสีแดงเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะหาเป็นไกด์ตัดก่อนนะคะแล้วเราจะใช้ไม่รู้จะใช้เยอะหรือเปล่าเราก็ต้องใช้น้อยๆเนาะมันเป็น 10 ml ประหยัดเราไม่ได้อยู่เมืองไทยถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็คงจะสั่งมาซื้อมันลักษณะเป็นยังไงอ่ะโอ้เป็นครีมนะคะเป็นครีมเดี๋ยวก็หยดใส่มือแล้วกันนี่นะคะเป็นครีมสีอกสีขาวๆคุ้นๆสีชมพูนะคะพี่ก็น่าจะนี่นะคะแบบนี้นะคะตัวนี้นะแล้วก็คงจะลูบผมไปเลยสางกับผมกลิ่นหอมจริงค่ะกลิ่นหอมมากเป็นตัวบำรุงให้ผมนุ่มสวยนะคะเป็นเซรั่มก็อุ๊ยมันแห้งไปเลยนะมันคงจะดีจริงนะเนี่ยมันแห้งไปกับผมเลยค่ะพี่ขออีกถุงนึงนี่ก็น่าจะใช้ได้เยอะอยู่นะแต่จริงมันน่าจะมาเป็นแบบพี่ก็ต้องหมักตรงข้างล่างเพราะว่าผมเราแตกปลายไงถูกปะนี่ไงสีที่เราทำอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะลองหนีบให้ดูนะสักนิดหน่อยนะแล้วก็มาดูตอนเราหนีบสวยอุ้ยมันนิ่มมากไม่รู้จะพูดยังไงมันนิ่มอ่ะแล้วมันก็กลืนไปเลยนะนี่อยู่ที่นี่ก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่มีตัวเนี้ยเป็นน่ะน้ำมันมะกอกเนี่ยซื้อมาตัวนี้ก็หอมนะคะแต่ว่ามันก็แบบเดี๋ยวลองฉีดมันคือช่วยบำรุงด้วยเหมือนกันค่ะตัวเนี้ยเราก็ฉีดไปหอมมากเลยนะจะบอกให้เวลาพี่ฉีดนะแล้วมันก็มันแววนะเพราะว่ามันทำด้วยน้ำมันมะกอกนะมันก็จะยิ่งแววเข้าไปอีกเห็นปะเหมือนทรีทเมนต์ของแพนทีนน่ะที่มันแววแววของสกอร์น่ะอยู่ที่นี่ก็ทรีทเมนต์แพนทีนพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะราคามันแพงอยู่แล้วก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้พี่สั่งไอ้ตัวนั้นมาอ่ะมาเริ่มทำการหนีบกันเดี๋ยวพี่จะหนีบละลองหนีบดูว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยดูผมสินี่แววแล้วก็พี่ฉีดตัวน้ำมันมะกอกเข้าไปด้วยนะคะตัวนั้นอ่ะหอม
ผมหอมหอมจังเลยโอเคนะเดี๋ยวหาที่ผมก่อนมันก็จะต้องเริ่มทำเนาะตัวนี้มันก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าเราก็เนาะพี่ก็จะทำเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยทำงานผมฟูเห็นไหมพอสระแล้วหัวมันจะฟูตัวนี้เนี่ยเครื่องทำผมของพี่ตัวนี้เป็นเครื่องไอน้ำนะคะเราเติมน้ำไปตรงนี้นะคะตอนนี้ความร้อนอยู่ที่400กว่าแล้วโอเคนี่เลยไอ้น้ำออกมาเป็นเครื่องไอน้ำมันก็จะหนีบง่ายแล้วก็มันก็จะบำรุงเส้นผมด้วยถ้าใช้ไอน้ำนะคะเห็นเนาะเห็นกันเนาะมันก็จะบำรุงค่ะบำรุงผมเราไปด้วยแล้วทาใส่ทรีทเมนต์ไปแล้วมันก็น่าจะโอเคอยู่นะคะหนีบง่ายขึ้นผมไม่พันกันนะคะว้าวนี่ตรงละเห็นปะเราก็ใช้อีกอันหนึ่งนะคะพี่นะเป็นคนที่ทำผมไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ก็อยากทำเป็นคนผมอยากโศกค่ะคุณพ่อแม่ให้มาเป็นอยากโศกนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะใช้เป็นที่หนีบผมไอ้น้ำต้องระวังมือด้วยบางครั้งน้ำมันร้อนไอ้น้ำมันเข้าอะค่ะเนี่ยเห็นไหมโอเคเนาะที่นี่นะคะทำผมแพงมากเลยแล้วก็คิดเป็นอย่างๆไปนะคุณสระก็เท่านี้ราคาเท่านี้นะถ้าจะใดอีกก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะเพิ่มราคามันก็จะบวกเพิ่มจนไปถึง100อ่ะเพราะคุณก็ต้องจ่ายค่าทิปเขาด้วยใช่ไหมต่อเต่าให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะนิ่มมากเลยแล้วก็แบบมันลูดง่ายอ่ะนะนิ่มมากแล้วก็ลูดง่ายมากเห็นไหมนี่นะคะผมนุ่มมากเลยค่ะแววนะคะคือเครื่องดียาสระผมดีทุกอย่างดีมันก็จะทำให้ผมเรานุ่มสวยนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับผู้หญิงมากเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนเราคนผู้หญิงสมัยนี้ต้องผมสวยใช่ไหมคะพี่ก็อยากผมสวยสลวยเหมือนเขาเหมือนกันก็เลยลองใช้นะคะเห็นไหมว้าวสวยมากตรงแล้วก็ลื่นไหลดีมากเลยค่ะยอมรับเลยค่ะอุปกรณ์ดีของดีนะดูนะคะตรงเลยเห็นใช่ไหมคะก็มันตรงแต่ต้องระวังมันเป็นเครื่องอบไอน้ำมันก็จะร้อนหน่อยนะคะผมนี่ก็คือโดนผมเต็มๆค่ะถ้าเราไม่มีครีมบำรุงดีๆผมมันก็จะแห้งกรอบแล้วพี่ก็เป็นคนที่ชอบยืดดัดยืดผมดัดผมทากรบผมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าอยู่ที่นี่เราก็ทำเองเนาะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเราก็คงจะไปให้คนอื่นทำอะไรเงี้ยยืดผมนะที่สำคัญคือแต่ก่อนเนี่ยชอบยืดผมนะคะเคยทำเองแล้วมันออกมาเสียผมเสียนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการบำรุงผมแล้วอะค่ะถ้าเจอสินค้าดีผลิตภัณฑ์ดีก็โอเคเนาะเนี่ยค่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยได้เยอะเลยเป็นคีราตินที่อเมริกามันมีนะคะที่เขาทำเป็นคีราตินเนี่ยแต่พี่ไม่รู้ว่าที่เขาขายที่ไหนมันจะเป็นในร้านเสริมสวยนะคะมันก็แพงเนาะถ้าเราไปทำที่ในร้านเสริมสวยเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์เป็น100 เหรียญอะไรเงี้ย3,000อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากทำเนาะเก็บตังค์ไว้ดีกว่าแล้วเราซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆจริงๆแล้วก็มาทำอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนขายพี่ก็ว่าจะลองซื้อมาใช้ดูกันว้าว
ผมลื่นมากแล้วก็แววมากเลยอ่ะภูมิใจจังเลยครั้งนี้แบบแฮปปี้กับการทําผมของตัวเองมากเลยเนี่ยมันมีความสุขนะเพราะว่าหัวฟูพอหัวฟูแล้วไม่อยากสระผมเพราะว่าสระผมเราต้องมานั่งบํารุงนั่งทํานู่นทํานี่แต่ถ้าผมเราเริ่มดีนะเดี๋ยวมันก็จะดีเองใช่ป่ะเขาบอกถ้าเราบํารุงเส้นเหมือนเขาบอกสภาพนะหน้าเราถ้าหน้าเราดีเนียนผิวลื่นนะแล้วก็เรียบนะแต่งอะไรก็สวยอยู่ได้ทั้งวันน่ะมันก็เหมือนกันนะคะเส้นผมกับใบหน้าถูกไหมถ้ารากผมคุณดีฐานคุณดีคุณบำรุงเข้าไปอย่างดีเขาก็จะทำให้ผมคุณเรียบตรงและอยู่ได้นานเนาะจริงๆเลยเชื่อเลยอุปกรณ์ดีนะแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรที่ดีๆเลยแล้วมาทำเงี้ยมันก็ไม่โอเนาะเห็นไหมสวยไหมตรงค่ะเรียบง่ายดีเนาะไม่ยากเลยมันทำให้ง่ายในการรีดผมได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเราบำรุงไว้ด้วยครีมบำรุงที่ดีแล้วเจอเซรั่มที่ดีแล้วแล้วก็เจอครีมนวดครีมบำรุงทรีทเมนต์ที่ดีแล้วการทําผมมันก็ไม่ยากแล้วก็มันง่ายมากแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะจากที่เราทําไป2ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะเหลือแค่ชั่วโมง45นาทีอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่คิดนะพี่คิดของพี่เองนะเนี่ยนี่มันก็โอเคเลยนะเห็นปะว้าวมาดูอีกข้างหนึ่งนี่คือทำไปแล้วนี่ข้างหลังนะฝั่งนี้จะทำง่ายเนาะเห็นไหมคะมันลื่นไหลมากแล้วมันก็นิ่มลื่นนิ่มแล้วก็ผมมันก็ง่ายประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะเห็นไหมประหยัดเวลาพี่ไปเยอะเลยค่ะผมมันตรงอ่ะแล้วก็มันทำได้เร็วด้วยว่ามันประหยัดเวลาที่สำคัญนั่นแหละคุ้มค่ากับการที่เราได้ทำผมแล้วมันก็จะประหยัดเวลาเราเห็นไหมนี่ป่ะนี่ผมหอมมากค่ะเพราะว่าหอมทั้งตัวเซรั่มที่น้องเขาแถมมาให้แล้วก็หอมทั้งตัวที่พี่ใส่โอลิฟออยล์ที่พี่ซื้อมานะคะโอลิฟน้ำมันน้ำมันมะกอกนะคะตัวนั้นหอมมากเพราะว่าหอมน้ำมันมะกอกเลยค่ะแต่ไม่เหม็นนะแล้วก็คงใส่ส่วนผสมต่างๆด้วยเพราะเขาก็จะเป็นธรรมชาติของเขาด้วยนะคะเห็นไหมผมลื่นตรงมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการทำผมเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะกระเทนเดี๋ยวนะคะพี่อ้วนขึ้นเยอะเลยดูแขนสิล่ำจ้ะโอเคแล้วก็จะทำฉากตรงนี้แต่ถ้าน้ำหมดมันก็จะเป็นที่ใดผมธรรมดาไปเลยนะคะเนี้ยเพราะว่ามันจะใช้อะไรผมน้ำมันก็จะยิ่งเข้าไปช่วยบำรุงนะคะเติมน้ำตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมีน้ำพี่มีตัวหนีบผมเยอะมากเลยนะแต่ตัวนี้ดีสุดแล้วน้องรู้สึกนะคะเห็นไหมคุณก็เห็นใช่ไหมเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้โกหกเลยเนี่ยมันแววมันเร็วมันลื่นแล้วก็มันก็เรียบแววลื่นเร็วเรียบเนี่ยเห็นปะสวยอ่ะประหยัดเวลาไปเยอะจริงๆลื่นมากขอย้อนอีกอ
ปะสวยเชียวแววข้างหลังอาจจะไม่สวยนะเพราะเรามองไม่เห็นข้างหลังอะทำผมของตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างลำบากหน่อยนึงถ้าเรามองไม่เห็นข้างหลังรู้สึกเหมือนน้ำจะหมดละเยอะมากเดี๋ยวพี่เติมน้ำอีกสักหน่อยหนึ่งก็เนี่ยค่ะจะเติมน้ำนะคะน้ำมันจะเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวเติมน้ำเขาจะมีตัวเติมน้ำให้ตรงนี้พี่ก็น้ำใสพี่ก็เติมไปร้อนขึ้นกระจายเห็นไหมหอมเรียบเลยตรงนี้นะทำไมข้างล่างขึ้นมาตลอดเลยโอเคพี่เน็ตไม่ดีโอเคมันทำให้อยากใช้อยากสระผมทุกวันเพราะว่ามันผมมันดีขึ้นแล้วก็มันเห็นผลว่าเออมันลื่นขึ้นนุ่มขึ้นแววขึ้นเป็นเงางามนะคะเนี่ยยังไงก็อยากสระผมอยากให้ผมมันสวยบำรุงนะคะจะทำผมสระผมใดผมอะไรก็ได้ทำสีถ้าอย่างเงี้ยเรามีตัวช่วยในการบำรุงเราทำสียังไงเราก็ไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียละเพราะเรามีตัวช่วยที่แข็งแรงมากและทำให้ผมเรากลับคืนสภาพมาอย่างดีเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากทำอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีผมกี่สีทำยังไงได้หมดเพราะเรามีตัวบำรุงอย่างดีดูสิโอ้ยมันเข้ากันได้ดีทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นถึงความแตกต่างไหมหัวเนี่ยต้องทำเอาข้างหลังมานะคะเพราะบางทีเราไม่เห็นข้างหลังบางทีทำข้างหน้าข้างตรงข้างหลังไม่ตรงอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นที่เขาออกมาจะเป็นกลิ่นหอมมากเลยค่ะได้เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเส้นผมข้างบนละ
เนี่ยค่ะดูสิสวยมากเลยเดี๋ยวมันกลับนะพี่จะเอาแค่ตรงนี้มองในกล้องนะคะสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมสวยค่ะออกมาดีเลยโอเคค่ะยังไงก็ติดตามนะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ